ได้มาเที่ยวแถวชุมชนนะครับบ้านท่าต้นกาวนะครับที่อำเภอสารพีนะฮะแต่ว่าที่ผมมาบ้านต้นกาวมาทำไมครับก็เอะใจว่าเฮ้ยบ้านต้นกาวเนี่ยเป็นหมู่บ้านชุมชนของชาวยองนะครับหรือชาวไทลือที่อพยพมาจากเมืองยองมาอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายร้อยปีละประมาณ200กว่าปีละนะครับว่าที่นี่จะเป็นยังไงกะจะมาดูสาวไทลือหรือสาวยองที่นี่สักหน่อยแต่ไม่มีใครอยู่ฮะเนื่องจากว่าเขากักตัวอยู่บ้านกันแล้วเขาไม่ออกมากันผมก็เลยมาเซเวแถวริมแม่น้ำกวงบังเอิญมาเซเวแล้วนะครับได้มาเจอสะดุดตาก็คือการแต่งบรรยากาศนะครับของอันนี้จะเป็นร้านเหล้าก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันก็เก่าๆนะครับเนาะก็มาดูอีกทีอ๋อนะครับได้มาเซเวกับนี่ครับแดนฟาร์มสเตย์ครับวันนี้นะครับฉะนั้นเป็นยังไงนั้นพอดีได้มาพบกับพี่เจ้าของแล้วครับว่าเขาเป็นใครว่าทำไมถึงมาทำแดนฟาร์มสเตย์ตรงนี้ในช่วงที่วิกฤตโควิดกำลังระบาดนะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มต้นรายการแล้วครับขอพบกับพี่แดนครับผมสวัสดีครับพี่แดนครับอ๋อสวัสดีครับดีครับพี่แดนนี่ปกตินี่เป็นศิลปินใช่ไหมครับอ๋อครับก็ไปกันทุกที่แล้วครับเราก็ทำงานหลายอย่างนะครับแล้วก็ไปทำงานข้างนอกไปทำงานข้างนอกเดี๋ยวพี่แดนครับก่อนจะสัมภาษณ์เราต้องอยู่ห่างกันสองเมตรครับพี่ครับใช่ครับไม่งั้นพี่แดนต้องอยู่ตรงนู้นครับพี่ให้เห็นทางวิวนะขอใส่แมสก์หน่อยใส่แมสก์นะครับพี่ครับเราต้องตามโควิดนะฮะเราต้องตามวิกฤตนะครับเขาลงเราไม่ได้รังเกียจกันนะครับพี่แต่ว่าเขาลงให้ใส่แมสก์แล้วก็ใส่แมสก์กันนะครับช่วงนี้คืองานไม่มีเลยครับงานไม่มีเลยครับปกติพี่แดนทำงานเป็นแบบออกแบบพวกงานหลับหรือว่างานเป็นเฟอร์นิเจอร์โบราณใช่ไหมครับทำตกแต่งครับตกแต่งภายในอ๋อแต่ภายในร้านอาหารร้านอะไรหลายอย่างเลยครับแล้วพอมาเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจฮะยุคโควิดระบาดโควิดเรียบร้อยเลยครับดับเลยครับไม่สามารถทำต่อได้เลยครับไม่สามารถทำต่อได้เลยเราเซาให้กักตัวอยู่บ้านด้วยเราจะไปทำก็จะผิดกฎใช่เราต้องทำตามกฎของสังคมใช่ไหมครับใช่ครับผมฉะนั้นผมก็เลยสะกิดว่าเอ้ยพี่แดนมาทำป้ายว่าแดนฟาร์มสเตย์เนี่ยอันนี้คือที่มาคือไงครับพี่แดนฟาร์มสเตย์คือพี่แดนกำลังจะออกแบบที่พักหรือจะออกแบบสวนเกษตรหรืออะไรครับเราได้หรือระเบียงอะไรเลยได้ความคิดแนวคิดสร้างสรรค์จากที่เราเคยเป็นนักออกแบบมานะครับแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้เลยว่าโลกเนี่ยจะอยู่กับเราอีกนานมากครับผมก็เลยสร้างแปลงผักหลังบ้านตามเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพูดง่ายๆว่าวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้วิธีการที่จะเอาตัวรอดในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็ช่วงที่โควิดกำลังระบาดนี้เราต้องกักตัวอยู่บ้านแล้วการกักตัวเนี่ยด้วยอาชีพเดิมของเราไม่ใช่เกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่เลยครับแล้วเราไม่มีความรู้เลยเอาตัวรอดยังไงก็คือมาเข้าสู่วิถีชีวิตของแบบชาวบ้านเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับผมก็เราได้เปรียบตรงพื้นที่เราอยู่ใกล้น้ำนะครับแล้วมีพื้นที่เหลือแม่น้ำกวงใช่ไหมครับแม่น้ำกวงครับอะไรพี่แดนเราแนะนำครับว่าอันนี้คือแม่น้ำอะไรครับพี่อันนี้คือเดี๋ยวต้องทำนะครับครับผมแม่น้ำที่เราได้คือเป็นแม่น้ำสายมาจากแม่กวงนะครับผ่านหมู่บ้านแม่กวงมาจะเป็นน้ำไหลทั้งปีนะครับปีเราก็ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์หน่อยคือเราจะมีน้ำมีพื้นที่แต่ขาดที่เราจะไม่มีความรู้ด้านเกษตรพอเพียงเกษตรที่แท้จริงครับซึ่ง2เดือนที่ผ่านมาเราพยายามจะสร้างแปลงผักสร้างทดลองผักทุกอย่างนะครับที่เราจะสามารถทำได้ขึ้นมาครับตรงแม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำอะไรครับพี่แดนครับแม่น้ำกวงครับเป็นแม่น้ำกวงคือแม่น้ำเนี่ยที่มาจากเขื่อนแม่กวงใช่ไหมแล้วก็ไหลลงมาจากดอยสะเก็ดไปลำพูนรวมน้ำปิงแล้วก็ไปรวมน้ำปิงที่ลำพูนครับอ๋อนะครับแล้วก็แม่น้ำกวงนี่ถือว่าเป็นแม่น้ำสำคัญของคนเชียงใหม่ไหมครับครับมันมีหลายสายนะแต่ว่าที่นี่คือสารพีที่เขาเป็นสำคัญมากตรงนี้ที่มาให้ดูแม่น้ำกวงเนี่ยไม่ใช่อะไรฮะคือเป็นแหล่งต้นคิดของการทำเกษตรของพี่แดนใช่ไหมครับครับผมโดยการที่เอาอะไรจากแม่น้ำกวงครับมาทำเกษตรครับพี่ครับเราจะมีดินครับมีดินที่สมบูรณ์ข้างล่างแล้วก็มีน้ำเราจะสูบน้ำข้างล่างลงมาครับพวกพืชผักครับที่สามารถกินได้เราจะดึงขึ้นมาไว้ข้างบนหมดดึงขึ้นมาไว้ข้างบนหมดเลยอ๋อนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นระเบียงครับอันนี้ก็ธรรมดาแล้วไม่รู้จะทำอะไรตอนแรกว่าจะเราออกแบบว่าเราจะทำเป็นที่นอนเป็นโฮมสเตย์แต่นี้เราต้องปรับเปลี่ยนแผนครับอ๋อปรับเปลี่ยนแผนนะครับให้เราอยู่ได้ครับคนอยู่ได้ครับครับผมฉะนั้นโปรเจกต์นี้เราถ้าเราทำเสร็จเราจะแบ่งปันให้ชาวบ้านใกล้ๆเคียงครับใครไม่มีนี่สามารถมาเด็ดผักอ๋อก็คือเราจะต้านโควิดแล้วก็
เอาชีวิตรอดด้วยการที่เราก็จะปลูกผักเกษตรแบบวิถีชาวบ้านซึ่งไม่มีใครรู้เลยเนี่ยฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กับพี่แดนนะครับว่าพี่แดนช่วยแนะนำนะครับว่าการที่จะปลูกผักตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยสำหรับคนไม่มีความรู้มาก่อนเนี่ยแล้วมาทำให้เป็นผักแล้วสามารถที่จะกินได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อตลาดบ่อยๆเนาะเพราะว่าถ้าไปตลาดบ่อยนี่ก็จะเป็นการเสี่ยงใช่ไหมครับพี่ใช่เป็นการเจอผู้คนช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เสี่ยงมากฉะนั้นทำไงให้เอาตัวรอดได้อีกอย่างนึงก็คือรายได้ของเราเราก็หยุดจากงานข้างนอกแล้วมีร้อยหนึ่งก็อยู่ได้สองสามวันเลยครับโอ้โหนะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปดูวิธีการปลูกกันนะครับพี่พี่แดนลุยเลยครับผมอ๋อครับผมครับอันนี้ก็เป็นชั้นอนุบาลนะครับชั้นอนุบาลที่เราปลูกกันลองดูด้วยครับก็นี่เป็นถาดเพาะนะครับคือก็คือดูจาก YouTube เลยครับอ๋อเก่งมาแล้วครับครับผมครับครับเก่งมากมาดูด้วยกันครับ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 อ๋อเป็นแบบ YouTube นี่เลยนะครับครับผมครับถาดเพาะอันนี้ก็คือถ้าเราซื้อถาดตรงนี้มาถ้าใครคิดว่าการปลูกผักเนี่ยจะเอาเมล็ดผักลงไปในแปลงเลยมันจะขึ้นก็ไม่ได้อ๋อคือไปปลูกเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับเพราะมันยังไม่โตหรือว่ารากจะไม่แข็งแรงรากจะไม่แข็งแรงครับต้องทำให้แบบทำอนุบาลอนุบาลก่อนครับอ๋อคือเวลาเขาเรียนต้องเรียนอนุบาลก่อนนะอนุบาลคือเราต้องมีถาดเพาะแล้วก็มีดินที่เหมาะสมสำหรับเขาครับเป็นดินปลูกครับผมดินปลูกดินปลูกปกติเขาบอกว่าดินที่เหมาะสมที่สุดคือดินร่วนใช่ครับซึ่งเป็นสีดำใช่ฉะนั้นประกอบกับว่าตรงแม่น้ำกวงนี่เป็นดินร่วนไหมครับตรงนี้ที่อันนี้ถาดเพาะเราจะซื้อดินสำเร็จมาเลยสำเร็จมาเลยครับเป็นกระสอบมาสอบมาแล้วเนี้ยอันนี้คือระยะเวลา5วันครับครับ5วันครึ่งเท่านี้ละกระลำปีเนาะครับจะมีเราต้องจำแนกผักให้เป็นหลายชนิดหน่อยครับต้นแก้ทุกอันเนี่ยมันจะขึ้นมาเหมือนหน้าตามันกันหมดเลยครับแต่ว่าเราต้องจำให้ได้ว่าอันนี้คืออะไรเราต้องติดป้ายอันนี้ก็ยังเอาไม้ที่เหลือทิ้งจากการทำเฟอร์นิเจอร์ตกเป็นไม้ไหนไม้นะครับก็เพราะว่าระยะเวลา1เดือนรู้กันเลยว่าต้นไหนเป็นนะตอนนี้เราผมยังไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพนะแต่ว่ากำลังทดลองกันไปในช่วงโควิดนี่แหละแต่ว่าอันนี้คือตรงอนุบาลใช่ไหมครับอันนี้อนุบาลครับหลังจากที่เราอนุบาลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอ้ต้นที่มันเป็นเนี่ยมันจะทำให้เกิดผักที่มาใช้ในการรับประทานในชีวิตประจำวันของเราหรือจะเอาไปขายต่อยังไงนะครับพี่ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับพี่ครับดูตรงแปลงผักกันต่อเลยครับนี่เรามาดูแปลงผักนะฮะอันนี้ก็คืออะไรครับพี่แดนก็คือผักที่เราใช้เป็นตามชีวิตประจำวันเรานะครับก็คือที่พี่แดนปลูกอนุบาลมาแล้วครับแล้วพี่แดนมาลงแบบนี้เลยหรือว่ายังไงอันนี้คือแปลงทดลองครับต่อไปเนี่ยอันนี้คือแปลงก่อนที่โควิดจะมาอ๋อครับกุมภาครับกุมภาเราทดลองหวานมาเรื่อยไปครับครับซึ่งการทดลองเนี่ยผ่านแล้วนะครับดังนั้นเราจะศึกษาขั้นตอนต่อไปคือว่าเราเริ่มเพาะแล้วเริ่มขยายแปลงใหญ่ขึ้นไปครับเพื่อถ้ามันอันนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวผักกาดเนี่ยมันเวลามันโตมามันจะใหญ่มากครับพื้นที่มันไม่ได้เราต้องขยายแปลงให้ใหญ่แต่นี่คือพี่เอามาทดลองคือเอาที่อนุบาลเสร็จแล้วเนี่ยมาปลูกตรงนี้ต่ออ๋อบางส่วนครับบางโซนบางโซนอ๋อแต่ว่าโซนใหม่ที่ผมจะสร้างเนี่ยอันนี้คือผมจะให้คนที่โดนโผล่ทั่วโควิดอะมาเด็ดฟรีเลยอ๋อมาเด็ดฟรีที่บ้านเลยครับอันนี้คือโซนใหม่ครับเราจะเอาโซนรูปบายมาลงที่นี่อ๋อครับครับให้ทุกคนที่ไม่มีงบประมาณหรือว่าก็คืออยากได้ผักอะไรเนี่ยมาเอาที่นี่เลยแสดงว่าหลังจากนี้เนี่ยมาเด็ดไม่พออาจถ้าหลังโควิดแล้วที่นี่อาจจะเป็นโฮมสเตย์ได้นะอ๋อดูแล้วครับใครอยากมาเรียนรู้อะไรทุกอย่างมีหมดครับเด็ดผักกินฟรีเลยถ้ามาพักที่นี่ในอนาคตเนาะอ๋อครับครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับพี่เดชครับผลผลิตตัวอื่นครับอันนี้ก็จะมีผักบุ้งนะครับครับพี่ครับผักกาดครับนี่ผักกาดเดี๋ยวให้ดูก็ได้ครับนะอันนี้กินได้เลยเหรอครับพี่นี่กินได้แล้วครับอันนี้เต็มที่อยู่มาละอันนี้แค่เดือนเดียวนะครับอ๋อนี่1เดือนครับน้อครับพี่ครับไม่ใส่สารอะไรสักอย่างเลยครับแล้วปุ๋ยพี่แดนไม่ใช้ปุ๋ยได้เลยเหรอไม่ใช้ครับแล้วพี่แดนให้มันโตอย่างงี้ได้เอาอะไรจากแม่น้ำกวงมาใส่มั้ยแค่ปุ๋ยขี้วัวอ๋อปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกครับปุ๋ยขี้วัวนะครับ
โพยขี้วัวนี่มันทำให้เร่งใบใช่ไหมพี่เร่งใบครับคณะกระป้อมนะฮะครับอันนี้ถั่วฝักยาวอ๋อครับถั่วฝักยาวครับนี่ครับใบหอมใบหอมมะเขือเทศมะเขือเทศครับผมครับข้างหลังก็จะเป็นโซนไม้ยืนต้นมะนาวอ๋อมะนาวครับผมแล้วอันนี้กำลังปลูกอยู่ครับกำลังปลูกอยู่นะครับอ๋อเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะมารับประทานดูเนาะเราจิ้งอยู่ฉายมาลงร้านนี้เราซื้อนี่เราไม่ได้พ่อนะครับแต่เราจิ้งอยู่ฉายนี่เป็นพืชที่แบบทนแต่ว่าเราต้องซื้อมาแบบเป็นต้นไปเลยซื้อเป็นต้นมาปลูกเลยต้นเล็กครับมาชำก็ขึ้นละอ๋อครับครับครับนี่ซื้อมาแค่5บาทครับจะได้กินทั้งปีเลยแสดงว่าในแปลงเพาะปลูกพี่เนี่ยสามารถกินได้กี่วันครับพี่เนี่ยอ๋อทั้งปีเลยครับมาขึ้นเรื่อยๆคือพูดง่ายๆอันนี้เด็ดไปเดี๋ยวขึ้นมาใหม่สลับกันไปครับไม่ขาดแน่นอนต่อวันไม่ขาดครับอันนี้จะไปเอาไปทำอะไรพี่เนี่ยเอาไปผัดวันนี้ก็เดี๋ยวให้วิทยากรไปเอาไปผัด ทำผัดไหมผัดได้ครับดีไม่มีสารอะไรทั้งอย่างเลยกินได้กินได้ครับ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 ตัวนี้หนึ่งเดือนครับครับผมครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราทุกคนที่มาอยากเรียนรู้ตรงนี้มาได้รับความรู้ตรงนี้ไปก่อนครับครับฉะนั้นก็อันนี้ก็คือเป็นอินโทรดักชันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานของพี่แดนเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแบบบ้านทรงแบบชายอมเขาจะเป็นทรงแบบอะไรแบบชงโบราณหนึ่งไม่ใช่ยอง 100% นะก็คือเป็นแบบพื้นเมืองเนาะโอเคนะครับลงไปดูข้างล่างครับหรือลงไปยากเลยนะลงไปยากดูเดี๋ยวผมจะทรงให้ดูข้างล่างข้างล่างนี้ก็จะเป็นแม่น้ำกวงเนาะแม่น้ำที่เราสูบน้ำขึ้นมาอันนี้พี่แดนมีโปรเจกต์ว่าต่อไปเนี่ยจะเรียนแบบทะเลสาบอินเลย์ที่พม่าเนาะหรือว่าที่รัชฉานที่พม่าที่พี่แดนเห็นว่าเขาปลูกผักในแม่น้ำแล้วมันลอยขึ้นมาเนาะพี่เนาะแล้วไม่ต้องรดน้ำทุกวันนะพี่เนาะเดี๋ยวพี่แดนจะทำแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเด็กใหม่เลยเดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยอีพีโซดต่อไปผมจะมารีวิวนะในส่วนของการทำพันธุ์ผักลอยน้ำเนาะพี่ผักเรากะว่าจะส่งให้เพื่อนที่ไม่มีเนี่ยทั่วโลกครับดูทั่วโลกเลยนะครับพี่ครับอันนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะส่งให้เพื่อนที่อยู่ทั่วโลกอ๋ออันนี้เก่งมากครับอันนี้คือเป็นแนวศิลปินหรือว่าอะไรครับพี่ตัวนี้ครับก็คือมีความศิลปินเหมือนเดิมก็คือผมดูแล้วเหมือนร้านเหล้านะดูในรูปเพราะในร้านเหล้าหรือร้านไม่ใช่ร้านเหล้าก็ได้ครับผมพูดถึงคาเฟ่กาแฟก็ได้มีความตั้งใจที่ว่าเราต้องการจะส่งผักเราเนี่ยไปตรงอเมริกาเนาะไปเชียงแปนครับไปฮาลองเบย์หลวงพ่อบางขาดอีกอันนึงพี่รากเหง้าของชาวยองพี่ขาดไปพี่เรียนรู้ไหมว่าชาวยองมาจากเมืองไหนที่ไหนครับก็เป็นคนเจ้าของพื้นที่ไม่รู้เลยว่าชาวยองมาจากไหนอ่ะอะไรนะอะไรที่อยู่ตอนใต้ของจีนอ่ะที่ไหนนะอะไรนะรัชฉานหรือเปล่ารัชฉานก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าเอาเมืองหลักๆของมันอ่ะที่ไหนที่แดนรู้ไหมเออแล้วลองเฉลยก็12ปันนาไงอ๋อ12ปันนาครับเดี๋ยวเพิ่มไหมครับเดี๋ยวเพิ่มไป12ปันนานี่เป็นรากเหง้าของชาวยองที่นี่เพราะเป็นกลุ่มชนไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองยองสมัยนั้นเมืองยองเป็นแขวงเมืองของ12ปันนาครับแล้วก็อพยพมาอยู่ที่เขตบ้านท่าตัวเก๋าริมแม่น้ำกวงสระบุรีแห่งนี้ไงได้ฉะนั้นต้องขายให้บรรพบุรุษก่อนเดี๋ยวผมต้องเพิ่มขึ้นไปหาเพิ่มข้างบนแต่วันนี้ขอมอบนะครับครับผมครับอากาศครับวันนี้รายการเราอ่อนยองออนทัวร์จะมาหาญาติคนยองกันนะครับ ทริปนี้ผมไม่ได้ขอพูดภาษายองเนาะเพราะว่าผมอยากจะให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยผู้ฟังที่บ้านแล้วก็ผู้ชมเนี่ยได้ฟังรู้เรื่องกันโดยใช้ภาษากลางๆเนาะเดี๋ยวทริป EP ต่อไปเนี่ยเราจะลองใช้ภาษายองนะครับในการแนะนำดูแล้วผมก็จะมีซับไตเติ้ลอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ก็คือเป็นการแนะนำก่อนให้เป็นภาษากลางก่อนเนาะขอบคุณครับพี่นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะเอาไปทำนะครับแล้วอาจจะได้มารีวิวกันต่อครับเดี๋ยวรอมันให้มันเพิ่มขึ้นต่อไปเดี๋ยวถ้าเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับก็ยังไงก็ขอติดตามนะครับแดนฟาร์มสเตย์เอาไว้ด้วยนะครับผมใครที่มาจากอาจารย์เก่งหรือว่าเป็นชุมชนอะไรพี่น้องชาวยองนะครับสามารถมานอนกลางเต็นท์ได้ที่นี่ได้เลยครับผมต้อนรับยินดีต้อนรับผมครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเรารอผลผลิตใหม่นะครับแล้วก็ขยายจะเป็นเชิงฟาร์มเดสติ้งคือนอนได้กินได้แล้วก็เออครับแล้วก็พี่แดนเองก็ทำอาหารเป็นอยู่ละครับผมตื่นมากทำติดผักอะไรกินกันได้เลยโอเคครับผมก็ยังไงก็อันนี้ก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นนะครับก็ถ้าเกิดว่ารายการเนี่ยมีอะไรผิดพลาดกันใดก็ติดโชว์ขึ้นมาได้นะครับอีกอย่างพี่แดนเขาก็ล้อมรับนะครับเพราะแกก็ไม่ได้เป็นเกษตรโดยตรงแต่ที่ยอมรับก็คือว่าแกพลิกผันตัวเองจากเกษตรกรเอ้ยไม่ใช่เกษตรกรจากศิลปินทางด้านการตกแต่งภายในมาเป็นเกษตรกรรมเพื่อพลิกวิกฤตให้อยู่รอดในช่วงอยู่รอดครับที่มันชี้ยากลำบากแบบนี้นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ครับพี่แดนมีอะไรฝากกับเพื่อนๆในทางรายการนะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตนะครับวิกฤตโควิดทั่วโลกนะครับ
ไปทุกคนต้องขอสู้ๆกันไว้นะเป็นกำลังใจทุกคนนะเป็นกำลังใจให้โอเคครับพ่อสำหรับรายการวันนี้ครับรายการของเราชื่อมันลืมบอกไปครับรายการละออนยองออนพัวนะครับก็คือเป็นเด็กยองสมัยก่อนเราเป็นเด็กยองเล็กน้อยก็ชอบเที่ยวไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็คือต้องออนทัวร์แต่ว่าไม่สามารถที่จะไปออนทัวร์ที่อยู่ข้ามประเทศหรือข้ามจังหวัดได้เนื่องจากว่าช่วงกับตัวได้มาออนทัวร์แถววิถีชีวิตใกล้ๆอำเภอบ้านทิพย์ซึ่งเป็นอำเภอที่ผมอยู่เองนะครับผมฉะนั้นครั้งหน้านะครับฝากติดตามรายการของเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการของพี่แดนตามมานะครับยังไงต้องฝากรายการไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ